ข้างๆวัดปากน้ำนะก็มีบิ๊กบูดาอีกเหมือนกันนะฮะบิ๊กบูดาองค์นี้ก็สไตล์หนึ่งนะเราข้ามสะพานมาก็มาเจอวัดขุนจันทร์ครับวัดขุนจันทร์นี่เขามีความผสมผสานศิลปะกันแบบพุทธแขกจีนชาติไหนกันแน่ อารมณ์เหมือนกับวัดของพม่านะครับเนี่ยสไตล์แหลมๆแบบนี้คือเมียนมาเลยนะไม่ถึงกิโลเราจะเจออีกวัดหนึ่งครับและที่นี่ก็คือวัดนาคปลกนะฮะมาดูกันสิครับว่าวัดนาคปลกพญานาคของที่วัดแห่งนี้สู้กับที่อุดรได้ไหมนะพญานาคสีชมพูนะทรงเหมือนกับตัวเลยฮะไกลๆนู้นจะเป็นพญานาคสีแบบสีนิ่มนะฮะนี่นะครับคือพระนาคปลกแล้วใกล้ๆวัดนาคปลกนะครับก็จะมีวัดนางชีนะติดๆกันเลยฮะเดินทะลุมาได้เลยก็เรียกได้ว่ามาที่วัดนาคปลกแล้วก็สามารถทะลุทะลวงมาวัดนางชีได้พระประธานองค์เบลเลอร์นะฮะงามทีเดียวก็ประมาณนี้นะฮะตลาดการมาวัดนาคปลกแล้วก็วัดนางชีนะโหดีมากติดๆกับวัดปากน้ำนะฮะที่เราดูบิ๊กบูดานะฮะพระใหญ่ใกล้ๆกันครับก็มีบิ๊กบูดาอีกเหมือนกันนะฮะข้างกันเลยฮะห่างกันประมาณไม่ถึง20เมตรนะฮะอยู่กันคนละฝั่งแม่น้ำนะฮะบิ๊กบูดาองค์นี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะฮะข้างๆวัดปากน้ำนะเราข้ามสะพานมาก็มาเจอวัดขุนจันทร์ครับที่นี่จะมีราหูครับโอ้กำลังอมจันทร์อยู่เลยนะฮะองค์เบลเลอร์เลยฮะผมรู้สึกว่าวัดขุนจันทร์นี่เขามีความผสมผสานศิลปะกันแบบพุทธแล้วก็อินเดียนะฮะโอ้โหแผ่วพราวมากครับศิลปะเรียกได้ว่าเลือกกันไม่ถูกเลยนะฮะว่าเป็นศิลปะของพุทธแขกจีนชาติไหนกันแน่หรือว่าเอาหมดนะฮะมาดูฝั่งนี้นี่อารมณ์เหมือนกับวัดของพม่านะฮะนี่สไตล์แหลมๆแบบนี้คือเมียนมาเลยนะแล้วก็รูปปั้นสิงห์นะที่มีเป็นเหมือนกับหน้าคนแบบนี้ก็คือนี่แหละครับพม่ารามาเรียจากซอยที่เป็นวัดปากน้ำแล้วก็วัดจันทร์นะฮะออกมาถนนใหญ่แล้วก็เดินเลี้ยวขวามาเรื่อยๆนะฮะประมาณสักไม่ถึงกิโลเราจะเจออีกวัดหนึ่งครับเป็นวัดที่เลยเดียวว่าเฮ้ยโด่งดังไม่แพ้กันเลยนะลงสะพานมาประมาณ300เมตรนะฮะมาถึงแล้วครับปากทางของซอยวัดนาคปลกครับและที่นี่ก็คือวัดนาคปลกนะฮะมาดูกันสิครับว่าวัดนาคปลกนะพญานาคของที่วัดแห่งนี้จะสู้กับที่อุดรได้ไหมนะนี่คนละสไตล์เลยนะนี่ครับเรามาเจอกับพญานาคสีชมพูนะสีสวยเลยของวัดนาคปลกนี่สวยเลยนะเนี่ยสีหวานแหววดีมากเลยทรงเหมือนในการ์ตูนเลยฮะไกลๆนู้นจะเป็นพญานาคสีแบบสีนิ่งนะฮะกำลังสร้างอยู่สร้างไม่เสร็จถ้าเสร็จก็คงจะสวยน่าดูเราเข้าไปในโบสถ์ดีกว่านะครับในพระอุโบสถเหมือนกับจะมีพระประธานที่สวยงามมากๆเลยนะนี่นะครับคือพระนาคปลกนะโคตรสวยแล้วใกล้ๆวัดนาคปลกนะฮะก็ยังมีวัดนางชีนะอยู่แบบว่าติดๆกันเลยฮะเดินทะลุมาได้เลยเฮ้ยวัดนางชีก็สวยเป็นพระอุโบสถที่มีความแบบว่าศิลปะจีนผสมผสานอยู่นะก็เรียกได้ว่ามาที่วัดนาคปลกแล้วก็สามารถทะลุทะลวงมาวัดนางชีได้ด้วยครับมา1ได้2เลยนะเรามาเจอเข้ากับรูปปั้นแบบสไตล์จีนนะนี่ไงฮะเห็นไหมผมก็ว่าแล้วนี่มีความกลิ่นอายแบบศิลปะจีนผสมอยู่นะที่วัดนางชีแห่งนี้เรา
ราเข้าไปภายในโบสถ์ของวัดนางชีสักหน่อยนะฮะพระประธานองค์เบลเลอร์เลยฮะสีทองอร่ามงามทีเดียวโอ้โหแล้วรูปเขียนฝาผนังฮะดูแบบโบราณมากเลยนะครับเนี่ยลายบนหลังคานี่แบบลายเก่าแก่เลยนะก็ประมาณนี้นะฮะตลาดการมาวัดนาคปลกแล้วก็วัดนางชีนะโอ้โหดีมาก